สควเซควายเสียงในความเงียบบอกเล่าเรื่องราวที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมตามความเป็นจริงของผู้มีอำนาจจากหนังสือและบทความต้องห้ามในราชาอาณาจักรไทยกำเนิดสยามจากแผนที่ประวัติศาสตร์ภูมิกายาของชาติโดยธงชัยวินิจกูล แปลโดยพวงทองภวัดครพันธ์ไอดาอารุณวงศ์พงเลิศพงวานานอ่านโดย S Q เซควายเสียงในความเงียบภูมิกายากรรมลอในอดีตของไทย ผลผลิตแรกของการเชื่อมต่อระหว่างภูมิกายาประวัติศาสตร์ที่เราจะพิจารณากันคือประวัติศาสตร์นิพนธ์ของช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อดังกล่าวนั่นเองนักประวัติศาสตร์ไทยมีได้มองว่าช่วงสองศตวตรรษสุดท้ายของศตวตรรษที่19เป็นกำเนิดของภูมิกายาหรือตัวตนทางกายภาพของสยามหรือเป็นเรื่องสลักสำคัญอะไร ยุคสมัยของเหตุการณ์นี้เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นการสูญเสียดินแดนและการปฏิรูปการปกครองเข้าสู่ศูนย์กลางทั้งสองส่วนนี้สัมพันธ์กันแต่เป็นคนละก,กระบวนการน,นักวิชาการตะวันตกก็ยอมรับทัศนาดังกล่าวของไทยโดยไม่ตั้งคำถามประวัติศาสตร์นิพนธ์ตามแบบแผนนี้ถูกผลิตออกมาด้วยวิธีการเช่นไร แน่นอนเหลือเกินว่าประวัติศาสตร์ดังว่านี้ส่งผลอย่างยิ่งต่อความทรงจำเกี่ยวกับช่วงขณะแห่งความผันผวนปั่นป่วน,นครั้งนั้นเรื่องราวแบบฉบับมักเริ่มด้วยความกระสันของเจ้าวรานิคมฝรั่งเศสที่จะยึดครองอุตสาคเคน เพื่อต้านทานการขยายอิทธิพลของจักรภพอังกฤษในภูมิภาคและเพื่อสแสวงหาเส้นทางไปสู่จีนตอนใต้ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นโครงการที่จะสร้างกำไรทางเศรษฐกิจให้กับฝรั่งเศสปัญหาเกิดขึ้นเมื่อฝรั่งเศสครอบครองเวียดนามได้และอ้างสิทธิ์ของต้นเหนือฝั่งซ้ายตะวันออกของแม่น้ำโขงรองรสยามนนกล่าวไว้ในตำราภาษาอังกฤษเกี่ยวกับประเทศไทยว่า ฝรั่งเศสได้ยึดเอา12จูดไทยและหัวพันห้าทั้ง6ไปจากไทยในปี2430คริสต์ศักราช1887แต่ฝรั่งเศสยังไม่ยอมรามือรองเสนอภาพของฝรั่งเศสว่าเป็นพวกไร้เหตุผลที่ต้องการยึดครองลาวไว้ทั้งหมดทั้งๆท,งท,งที่แผนที่ของฝรั่งเศสเองก็แสดงว่าราวเป็นส่วนหนึ่งของสยามฝรั่งเศสได้กระทำการก้าวร้าว ในข้อพิพาทหลายก,กรณีตลอดชายแดนเพราะพวกเขาถูกความโลภครอบงำขจรสุขพาณิตนักประวัติศาสตร์สำคัญของไทยอีกคนหนึ่งก็เสนอเรื่องราวความโลภไร้เหตุผลและไว้ใจไม่ได้ของฝรั่งเศสเขากล่าวว่าแม้ว่าสยามจะได้ยื่นข้อเสนอที่สมเหตุสมผลและจริงใจให้กับฝรั่งเศส เพื่อ,อยุติข้อพิพาทด้วยสันติวิธีแต่ฝรั่งเศสกับหาทางบ่ายเบี่ยงนวงเหนียวและกโกหกอยู่ตลอดเวลาสยามเป็นเหยื่อผู้บริสุทธิ์รายต่อไปจึงตกอยู่ในอันตรายและพยายามอย่างเต็มที่ที่จะปกป้องตอนเองจากสัตว์ร้ายแต่เมื่อเกิดการประทะกันขึ้นฝรั่งเศสกับหาว่าที่ผ่านมาสยามเป็นฝ่ายรังควานฝรั่งเศสตามชายแดนมานานหลายปีฉะนั้นจึงสมควรถูกโต้อตอบอย่างสาสม ขจรอธิบายวันนี้คือวิธีที่ฝรั่งเศสสร้างความชอบธรรมให้กับการยึดครองของตนรองและขจรมิได้เขียนงานประวัติศาสตร์ที่ลงรายละเอียดแต่ความที่ทั้งสองทำหน้าที่คุมวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโทรประวัติศาสตร์พวกเขามีส่วนผลักดันผลงานแนวนี้ออกมาจำนวนมากในเบื้องตน้นคนเหล่านี้จะศึกษาข้อมูลรายละเอียดต่างๆของเหตุการณ์มารองรับคำอธิบาย คกานทัศนาดังกล่าวกลายเป็นกระแสหลักมันก็สามารถผลิตซ้ำตัวเองได้โดยไม่ต้องสนใจว่าใครเป็นคนเสนอคนแรกงานหลายชิ้นเห็นพ้องต้องกันว่าฝรั่งเศสใช้วิธีอันชั่วร้ายโปรปดมดเท็จและช่อฉนเพื่อบรรลุความมักใหญ่ไฝ่ละโมบของพวกตน ขณะที่สยามได้พยายามทุกวิธีทางที่จะปกป้องตนเองไม่ว่าจะเป็นการปฏิรูปการปกครองเพื่อดึงประเทศราชของตนเข้ามาอยู่ใต้การควบคุมโดยตรงของกรุงเทพไปจนถึงการยกทัพปราบฮอในดินแดนที่ตกเป็นข้อพิพาทแต่ในที่สุดฝรั่งเศสกับหันไปใช้การทูตแบบเรือปืนโดยปราศจากค,ความสมเหตุสมผลใดๆมีแต่ต้องการจะเอาชนะไทยให้ได้นี่เป็นวิธีการที่สยามไม่สามารถสู้ด้วยได้ กล่าวโดยสรุปนี่เป็นเรื่องเศร้าวา่าด้วยปีศาจร้ายกระทำย่ำยีหญิงพมจารีแน่นอนว่างานทุกชิ้นล้วนเสนอว่าฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงทั้งหมดเป็นของสยามอย่างประจากข้อสงสัยงานของเดวิดไวตซึ่งปัจจุบันเป็นตำรามาตรฐานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยในภาษาอังกฤษก็รับเอาทัศนะดังกล่าวมาเช่นกันด้วยความเห็นใจต่อสยาม เขาแก้ต่างย้อนหลังว่าฝรั่งเศสมิได้มีหลักฐานแม้แต่ชิ้นเดียวที่สนับสนุนการอ้างสิทธิ์ของตนนอกจากสิทธิ์ในฐานะผู้คุ้มครองที่ตกทอดมาจากเวียดนามและเป็นเรื่องเศร้าที่สยามไว้ใจอังกฤษมากเกินไปทั้งยังหลงเชื่อว่าฝรั่งเศสคงไม่มีทางยืนยันสิทธิ์อันน้าหัวรอของตนต่อโลกอรารยะขอความต่อไปนี้เป็นการสรุปอย่างชาญฉลาดของแวก ซึ่งงานเขียนแบบจารีทั้งหลายต้องเห็นพ้องเป็นเอกฉันอย่างแน่นอนในความเป็นจริงสยามถูกบังคับให้ยอมรับข้อเรียกร้องที่น่าทุเรศเพียงเพราะสยามได้ปกป้องดินแดนของตนจากการลุกรานของต่างชาติเสมือนประหนึ่งว่ารัฐบาลใหม่ที่พึ่งคืนสู่อำนาจในอังกฤษได้อ้างสิทธิ์ตั้งแต่ศตวรรษที่ส8ที่อังกฤษมีเหนือสหรัฐอเมริกาแล้วลงโทษรัฐบาลอเมริกัน ที่ขัดขืนการลุกรานของอังกฤษขณะที่ไวแอคใช้เรื่องสมมุติจากประวัติศาสตร์ของอังกฤษอเมริกามาจับใจความสำคัญของวิกฤตการรอศ1สอ112ทั้งหมดขจรเลือกใช้นิทาน,นีศบเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีมาเปรียบเปรยเราก็ได้เห็นชัดว่าฝรั่งเศสหันมาดำเนินกโลบายของหมาป่าซึ่งกล่าวหาปลักปลําลูกแกะก่อน แล้วจึงกระโจนเข้าขบกัดต่อไปการอุปมาอุปไมเช่นนี้มาจากตัวเหตุการณ์เองหรือว่าเป็นไปในทางกลับกันกล่าวคือหรือว่านิทานเรื่องหมาป่ากับลูกแก่นี้ได้กลายเป็นกรอบความคิดที่ช่วยจัดองค์ประกอบของเหตุการณ์ในอดีตที่สับสนให้เป็นระเบียบมีโครงสร้างเข้าใจได้ง่ายและดูคุ้นเคยสำหรับผู้อา่อานอุปมาอุปไม้นั่นเองได้กลายเป็นกรอบทางความคิด เพื่อทำความเข้าใจอดีตตอนดังกล่าวสักแค่ไหนในทัศนะของสยามประวัติศาสตร์ของช่วงเวลาดังกล่าวเป็นโศกนาตกรรมไม่ใช่เพราะความฝันฝ่ายของตัวเองไม่บรรลุผลที่มักปรากฏในโศกขนตกรรมของตะวันตกแต่เพราะว่าในประวัติศาสตร์ฉากนี้ฝ่ายอธรรมมีชัยเหนือฝ่ายธรรมะ ซึ่งผิดทํานองคลองธรรมตามหลักพุทธศาสนาในแงน่นี้ประวัติศาสตร์นิพนธ์เกี่ยวกับการปฏิรูปการปกครองจึงน่าจะช่วยบรรเทาความรู้สึกพ่ายแพ้สูญเสียและความไม่ถูกทํานองคลองธรรมได้ความทรงจำเพื่อบรรเทาทุกข์ดังกล่าวปรากฏตัวครั้งแรกในรูปบันทึกความทรงจำของกรมพญาดำรง ผู้ทำหน้าที่ดูแลการปฏิรูปการปกครองระหว่างปี2435ถึง2458คริสตศักราช1892ถึง1915ในเทศาพิบาลที่เขียนขึ้นตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่1940ภายในครึ่งแรกของพุทธศตวรรษ2480ทว่าผู้เขียนถึงแก่กรรมก่อนที่หนังสือจะเสร็จ กรมพยาดำรงเล่าว่าพระจุนจอมกล่าวได้เตือนท่านเกี่ยวกับภัยคุกคามต่างชาติที่มีต่อสยามและจึงสนับสนุนให้ท่านดำเนินการปฏิรูปหากสยามไม่รีบจัดระเบียบการปกครองส่วนท้องถิ่นของตนปล่อยให้อยู่ในสภาพยุ่งเหยิงต่อไปประเทศชาติก็จะตกอยู่ในอันตรายสยามอาจต้องสูญเสียเอกราชในที่สุดในไม่กี่ทศวรรษต่อมา เตตบุญนาคนำแนวอธิบายดังกล่าวมาขยายความงานของเตดได้กลายเป็นต้นแบบให้กับงานวิจัยในไทยรุ่นต่อๆมาเกี่ยวกับการปฏิรูปการปกครองแต่ทำให้เราระลึกถึงมรดกของกรมพญาดำรงด้วยการศึกษาเฉพาะช่วงเวลาที่กรมพญาดำรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยเขารับเอากรอบการอธิบายของกรมพญาดำรงมาอย่างซื่อสัตย์และกล่าวว่าเขาเขียนงานนี้ด้วย ความเชื่อว่าการปฏิรูปการปกครองแบบเทศาพิบาลเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ช่วยทำให้สยามอยู่รอดเป็นชาติเอกราชได้ในยุคจักรวรรดินิยมตะวันตกเต่เริ่มด้วยการอธิบายถึงการปกครองก่อนปี2435คริสตศักราช1892เขากล่าวว่าในทางทฤษฎีสยามก่อนปี2435 เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอำนาจอธิปไตยของสยามเนื้อหัวเมืองรอบนอกและประเทศสราหรือบูรณภาพของสยามนั้นไม่เคยั่นคลอนปัญหาอาจอุบัติขึ้นได้เพราะทฤษฎีดังกล่าวยังไม่ได้ถูกนำไปปฏิบัติให้เป็นจริงจนกระทั่งปี2435ช่องว่างระหว่างทฤษฎีกับการปฏิบตัติได้กลายเป็นเงื่อนไขที่อันตรายก็ต่อเมื่อสยามเผชิญกับลัทธิล่านานิคมเท่านั้น เตดกล่าวว่าในเดือนมกราคม2439คริสตศักราช1896พระจุลซอมกล้าวได้เตือนบรรดาผู้ตรวจราชการประจำอดีตประเทศสาชว่ามหาอำนาจต่างชาติเตรียมจะใช้ความขัดแย้งภายในเป็นข้ออ้างเพื่อแซกแซงกิจการภายในของสยามพวกเขาจะต้องปกป้องสยามจากอันตรายทั้งจากภายในและภายนอกประเทศสาชคือจุดที่อ่อนแอที่สุด และจำเป็นต้องมีการปฏิรูปหากสยามต้องการปกป้องตนเองฉะนั้นการรวมศูนย์กลางอำนาจการปกครองคือกุญแจสู่การแก้ปัญหาแม้ว่าจะต้องประสบการต่อต้านและขัดขืนอย่างมากก็ตามส่วนที่เหลือในหนังสือของเตดเป็นรายละเอียดแต่ละขั้นตอนของการผนวดการปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ส่วนกลางทั่วประเทศ หนังสือของเตดได้กลายเป็นฐานให้กับงานชิ้นต่อๆมาของนักประวัติศาสตร์ไทยอีกจำนวนมากที่เพียงเอาแนวคิดแบบเดียวกันนี้ไปใช้อธิบายกายปรปฏิรูปการปกครองในแต่ละพื้นที่หรือทีละด้านบางทีก็นำไปใช้กับช่วงเวลาที่ขยายครอบคลุมทั้งก่อนและหลังการบริหารของกรมพญาดำรงบางก็นำไปใช้ศึกษาผลงานของเจ้านายคนอื่นๆสำหรับคนเหล่านี้ แกนเรื่องว่าด้วยไทยเผชิญภัยคุกคามต่างชาติดังนั้นจึงต้องมีการปฏิรูปเพื่อปกป้องตนเองดังกล่าวนี้เป็นฐานความเชื่อเบื้องตน้นที่ถือว่าเป็นจริงแน่แน่ presumption มีใช้สมมติฐานที่ต้องการการพิสูจน์ thesis ในหลายกรณีพวกเขาไปไกลถึงระบุไว้แต่ต้นว่านี่เป็นข้อเท็จจริงที่ไร้ข้อโต้แย้งจนแทบจะเป็นสัจธรรม จึงไม่น่าประหลาดใจที่คนเหล่านี้พากันสรุปด้วยความรู้สึกปลอดปร่งโล่งใจและมั่นใจว่าการปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่ห้านี้เองที่ทำให้สยามรอดพ้นมาได้สำหรับเตศสยามได้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดช่วงเวลาหนึ่งในชีวิตของตนมาด้วยความสำเร็จอันยิ่งใหญ่สยามได้ัง,งาดขึ้นสู่ความรุ่งโร์ยิ่งกว่าที่เคยเป็นมา มันจึงไม่ใช่แค่การปฏิรูปแต่เป็นการปฏิวัติอันรุงโร์สมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพและระบบเทศาพิบาทได้ช่วยรักษาราชอาณาจักรไทยให้อยู่เป็นประเทศเอกราชไว้ได้เพียงประเทศเดียวในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในยุคสมัยของการสแสวงหานานิคมชาวยุโรป ระหว่างช่วงเวลานั้นพุทธศักราช2,435ถึง2,458คริสิธศักราช1,892ถึง1,915ภายตาภายใต้การบริหารงานของกรมพยาดำรงสยามได้เปลี่ยนจากการรวมรัฐและหัวเมืองต่างๆขึ้นเป็นประเทศโดยไม่มีเส้นแบ่งเขตแดนไปเป็นประเทศที่เป็นปึกแผ่นซึ่งมีการกำหนดพรมแดนแน่นอนชัดเจน มีการวางรากฐานการปกรครองส่วนกลางแบบสมัยใหม่และรวมศูนย์อำนาจการปกรครองเข้าสู่ส่วนกลางมีการเริ่มพัฒนาเศรษฐกิจราษฎรต่างได้รับการปลดปล่อยให้ผลจากการเป็นทาสและกึ่งทาสและทำให้เกิดความริเริ่มในการปกรครองตนเองการปฏิรูปก่อให้เกิดพลังเคลื่อนไหวต่างๆซึ่งยังเป็นสิ่งที่ก่อรูปประเทศไทยสมัยใหม่จบจนทุกวันนี้ ตามทั้งสองท้องเรื่องคือเรื่องการสูญเสียดินแดนและการปฏิรูปนั้นจักรววัตินิยมยุโรปโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝรั่งเศสรับบทเป็นหมาป่าส่วนสยามเป็นลูกแกะที่ชะตากรรมแขวนอยู่บนเส้นได้ขณะที่เพื่อนบ้านของตนล้วนเอาชีวิตไม่รอดแล้วทั้งสิน้นสยามสามารถปกป้องตนเองได้อย่างสง่างามสมเหตุสมผลและชาญฉลาด แม้ว่าต้องฟื้นฝ่ามารสุมอยู่เพียงลำพังก็ตามเรื่องแรงจบลงด้วยโศกนาตกรรมแต่กระเพาะว่าหมาป่าอยู่เหนือความสามารถของสยามที่จะจัดการด้วยเหตุและผลได้ส่วนเรื่องหลังจบลงด้วยความสุขสยามไม่เพียงปกป้องตนเองได้เท่านั้นแต่ยังก้าวกระโดดไกลไปข้างหน้าอีกด้วย ทั้งการสูญเสียดินแดนและการปฏิรูปดูจะเป็นผลสืบเนื่องมาจากสาเหตุเดียวกันนั่นคือภัยคุกคามจากภายนอกซึ่งเป็นปัจจัยเดียวที่ร้อยเรื่องทั้งสองไว้ด้วยกันทั้งสองเรื่องสื่อสาระเดียวกันนั่นคืออันตรายจากภายนอกและความจำเป็นที่จะต้องปกป้องหรือเสียสละทั้งสองเรื่องดูจะเป็นผลลัพธ์สองด้านที่เกิดจากชั่วขณะเดียวกันของอดีต เรื่องทั้งสองถูกบันทึกไว้ในจิตใต้สำนึกของเราก็เกิดวาทกรรมคู่เรื่องเดียวกันซึ่งผลิตวาทกรรมประวัติศาสตร์ชาตินิยมออกมาจำนวนมากแน่นอนว่าเรื่องราวทั้งสองแทบไม่เคยเผยตัวว่าเป็นปฏิบัติการสองชนิดในการแข่งกับฝรั่งเศสเพื่อครอบครองพื้นที่ชายขอบจนนำไปสู่กำเนิดของภูมิไกายาอันที่จริง งานบางชิ้นพูดถึงการทำแผนที่เว้มากมายและบางอย่างเกี่ยวกับการสวามิภักดิ์ของเมืองสองสามฝ่ายฟ้าแม้แต่เตดก็ยังเคยเอ่ยถึงการไม่มีเส้นเขตแดนสมัยใหม่ว่าเป็นหนึ่งในปัญหาการปกครองก่อนปี2435คริสตศักราช1892แต่งานเหล่านี้ถือว่าแผนที่และปัญหาเขตแดนเป็นแค่ประเด็นทางเทคนิค ที่มิได้มีบทบาทสําสคัญอะไรไม่ว่าจะเป็นสาเหตุหรือทางออกต่อปัญหาใดหากพิจารณาอย่างละเอียดกลับจะเห็นว่าเรื่องราวทั้งสองนี้วางอยู่บนสมมุติฐานร่วมกันจำนวนหนึ่งซึ่งหากไม่มีสมมุติฐานเหล่านี้แล้วเราก็จะอ่านหรือจดจำเรื่องทั้งสองในแบบที่แตกต่างออกไปผู้เขียนเรียกสมมุติฐานเหล่านี้ว่ายุทธศาสตร์ของเรื่อง เพราะมันมิได้เป็นแค่ความคิดเลื่อนลอยแต่มันทำหน้าที่บงการว่าเนื้อหาสาระของเรื่องราวทั้งสองจะต้องถูกจัดวางหรือเรียบเรียงอย่างไรตามโครงเรื่องที่เหมาะสมเพื่อสร้างความหมายและคุณค่าตามที่ปรารถนาทาั้งทางปัญญาและทางอารมณ์ความรู้สึกยุทธศาสตร์แรกคือการทึกทักว่าภูมิกายาของสยามดำรงอยู่มานานแล้วงานเขียนทั้งหมดเกี่ยวกับการสูญเสียดินแดน จกต้องยืนยันว่าภูมิกายาของสยามที่แผ่ขยายไปไกลถึงฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงดำรงอยู่เช่นนี้มาตดยตลอดนอกจากนี้ยังต้องยืนกรานว่าพื้นที่ทางการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างรัฐไม่ว่าจะเป็นแบบพื้นถิ่นหรือแบบสมัยใหม่นั้นไม่ได้แตกต่างกันมากมายนัก ดังนั้นจึงไม่มีความคลุนเคลือของเรื่องของพื้นที่แต่อย่างใดทั้งสิน้นหากไม่มีสมมุติฐานนี้แล้วย่อมไม่มีเหตุผลให้รู้สึกเจ็บปวดรวดราวได้เพราะไม่มีดินแดนไหนที่สูญเสียไปสำหรับประวัติศาสตร์การปฏิรูปการปกครองนั้นยุทธศาสตร์นี้ยิ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดสำหรับสร้างความชอบธรรมให้กับการควบคุมโดยตรงของกรุงเทพเพราะหากไม่ทึกทักว่าภูมิกาย,ยาของสยามดำรงอยู่มานานแล้ว ความพยายามของสยามที่จะควบคุมดินแดนที่เป็นข้อพิพาทยอมถูกมองเป็นอื่นมิใช่การป้องกันตนเองและการปราบปรามอดีตประเทศสราชทั้งหลายยอมมีใช้กิจการภายใน,นกลไกที่จะกำกับยุทธศาสตนี้คือต้องป้องกันไม่ให้เกิดการตีความอย่างไม่เหมาะสมที่อาจชี้ให้เห็นถึงการขยายดินแดนการตีเมืองขึ้นหรือแม้แต่การแข่งขันแย่งชิงของสยาม ผู้มีกายากรรมลอที่ถึกทักเอาเองช่วยกำกับแนวคิดเรื่องภายในภายนอกและการป้องกันตนเองยิ่งไปกว่านั้นยังนำไปสู่ทัศนะที่ยอมรับกันทั่วไปในปัจจุบันว่าเป็นเรื่องปกติได้แก่ทัศนะที่มองปัญหาทั้งหมดจากสายตาของกรุงเทพซึ่งเป็นอีกยุทธศาสตร์หนึ่งที่จะกล่าวถึงต่อไป ทัศนาดังว่านี้จึงเท่ากับเป็นการกดทับปิดกั้นมุมมองของรัฐเล็กๆในภูมิภาคก,การถึกทักว่าภูมิกายามีมาแต่ก่อนเก่าแม้จะเป็นแค่เพียงในทางทฤษฎีก็าตามยอมขัดขวางมใิให้มีความทรงจำว่าภูมิกายากําลังถูกสร้างขึ้นในกระบวนการช่วงขณะนั่นเองบทบาทของการทำแผนที่ซึ่งเป็นที่มาของภูมิกายาจึงถูกปิดบงังแถมยังทำให้เราเข้าใจชั่วงขณะ แห่งความพลิกผันนั้นผิดเพี้ยนไปโดยสิ้นเชิงกลายเป็นว่าชั่วขณะเหล่านั้นมิได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับการต่อสู้แข่งขันเพื่อขจัดความคุนเครือของพื้นที่ชั่วขณะเหล่านั้นกลายมามีความสำคัญเพียงแค่รักษาบูรณภาพที่ดำรงอยู่แล้วและผักดันภูมิกายาที่เป็นเอกภาพกับอธิปไตยหนึ่งเดียวให้เป็นจริง ยุทธศาสตร์ที่2คือการสถาปนาเรื่องเล่าภายใต้บริบทการเมืองระหว่างประเทศสมัยใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งลัทธิล่านานิคมบริบทเช่นนี้กำหนดว่าเรื่องราวจะต้องถูกมองในแง่ของความสัมพันธ์ระหว่างสยามในฐานะรัฐชาติอันเป็นหนึ่งเดียวกับมาหาอำนาจตะวันตกบริบทของการเมืองระหว่างประเทศเป็นเสมือนตะแกงที่ทำหน้าที่เลือกกรอง ตัดชั้นหรือขจัดเสียงของรัฐเล็กๆทั้งหลายที่ไม่มีโอกาสถือกำเนิดในรัฐชาติในเวลาต่อมาแม้ว่าพวกเขาจะมีบทบาทสำคัญในขณะนั้นก็ตามตะแกรงนี้อนุญ,ญาตให้มีแต่เรื่องราวของรัฐชาติมันจึงเป็นบริบทของเหตุการณ์ที่มองจากเมืองหลวงเท่านั้นในมุมมองของรัฐเล็กๆและท้องถิ่นนี่เป็นบริบทที่ผิดฟ้าผิดตัวและผิดยุคผิดสมัย ถ้าหากเรามองผ่านบริบทที่ต่างออกไปบทบาทของสยามในความสัมพันธ์กับต่างชาติก็จะต่างไปด้วยภายใต้บริบทพื้นถิ่นในขณะนั้นซึ่งความสัมพันธ์ทางอำนาจเป็นแบบลำดับชั้นที่ยังไม่มีภูมิกายาทั้งสยามและฝรั่งต่างชาติต่างก็เป็นพวกล่าดินแดนที่กำลังต่อสู้แย่งชิงเหยื่อตัวเดียวกันแม้จะมีความสามารถไม่เท่ากันก็ตามแต่ถ้ามองผ่านบริบททางการเมืองระหว่างประเทศของยุคอนณานิคม ความขัดแย้งกลับกลายเป็นข้อพิพาทที่ไม่ยุติธรรมระหว่างชาติมหาอำนาจกับชาติเล็กๆที่พยายามปกป้องตอนเองทัศนาต่อต้านสกรวนิยมที่นักประวัติศาสตร์หลังยุคอนณานิคมรับไปใช้อย่างภาคภูมิใจในเปลี่ยนความหมายของความสัมพันธ์ดังกล่าวสยามในบริบทการเมืองโลกตามทัศนาของพวกเขามีได้เป็นคู่แข่งขันหรือเป็นอำนาจหนึ่งที่สแสวงหาความยิ่งใหญ่หรือเป็นนักล่าดินแดนระดับท้องถิ่นอีกต่อไป สยามกลายเป็นลูกแกะแทนที่จะเป็นหมาป่าตัวเล็กแทนที่จะเป็นประวัติศาสตร์การคลองความเป็นใหญ่ในภูมิภาคกลับกลายเป็นประวัติศาสตร์ของการต่อต้านลัทธิอานานิคมอันทรงเกียรติที่นำแสดงโดยชนชั้นนำสยามภายคุกค,คามจากมหาอำนาจไร้ศิลธธรรมกลายเป็นข้อแก้ตัวให้แก่การกระทำต่างๆของสยามในช่วงเวลานั้นและทำให้การกระทำของสยามกลายเป็นการต่อสู้ที่ชอบทำเพื่อ ความอยู่รอดของตนยุทธศาสตร์ที่3และสุดท้ายก็คือการใช้มุมมองของกรุงเทพภายใต้บริบทตามยุทธศาสตร์ที่2มุมมองของกรุงเทพอาจด,ดูเหมาะสมเป็นการเมืองที่ถูกต้องและยอมชอบทําที่นักประวัติศาสตร์ที่ดีจะยืนอยู่ฝ่ายกรุงเทพแต่ทว่าความเจ็บปวดรวดร้าวของรัฐเล็ก เสียงและความต้องการของพวกเขายอมถูกมองข้ามหรือขจัดทิ้งไปราวกับว่าพวกเขาเป็นต้นทุนที่ต้องจ่ายให้กับความมั่นคงของสยามอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ใช้ชนะของกองทัพสยามและการสถาปนาระบบรวมศูนย์อำนาจได้รับการเฉลิมฉลองว่าเป็นความสำเร็จอันน่าภาคภูมิใจดังที่เตเได้กล่าวไว้ในข้อความที่อ้างถึงไปแล้วว่าราษฎรต่างได้รับการปลดปล่อย และการปกครองตอนเองได้ริเริ่มขึ้นแต่มันเป็นการปกครองตอนเองของใครกันใครได้รับการปลปล่อยจากใครที่จริงถ้าเราเพียงแต่เปลี่ยนมุมมองเราก็จะสามารถอ่านเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับการปฏิรูปการปกครองและสงครามปราบห่อในแบบเดียวกันกับประวัติศาสตร์นักล่านานิคมกล่าวคือ สยามพยายามอ้างความเหนือกว่าโดยธรรมชาติต่อบรรดารัชชายขอบดังนั้นหน้าที่ของวัฒกรรมภัยคุกคามภายนอกในฐานะต้นเหตุของท้องเรื่องจึงสำคัญอย่างยิ่งสำหรับประวัติศาสตร์สยามเพราะวัฒกรรมภัยคุกคามไม่เพียงแต่เปลี่ยนบริบทของเรื่องเท่านั้นแต่มันยังเปลี่ยนมุมมองของกรุงเทพจากสายตาที่จ้องล่าเหยื่อของตนไปเป็นสายตาเฝ้าระแวงอำนาจภายนอกแทน มุมมองที่เคลื่อนเปลี่ยนไปไมิได้ปิดบังความปรารถนาของนักล่าดินแดนแต่กลับขยายด้านที่ต่อต้านลทัทธิอนานิคมแทนนี่ได้กลายเป็นมุมมองของนักประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ที่ศึกษาเรื่องสยามสู่ความทันสมัยพวกเขาชื่นชม สดุดีและเฉลิมฉลองการที่สยามสามารถรักษาล้านนาและรัฐมลายูจำนวนหนึ่งไว้ได้รวมทั้งการปราบปรามพวกที่ต่อต้านการรวมศูนย์อำนาจของกรุงเทพเช่นขบฏรอ1 2 1ในปี2445 คริสตศักราช1,902ในสศตาของกรุงเทพการต่อต้านของท้องถิ่นเป็นอุปสรรคต่อความอยู่รอดของประเทศชาติฉะนั้นการปรับปรามประเทศสราชในบางคราวจึงจำเป็นต่อความมั่นคงภายในยิ่งไปกว่านั้นความเจ็บปวดรวดร้าวของผู้ปกครองสยามในกรุงเทพซึ่งเป็นผลจากความพ่ายแพ้ในการแข่งขันล่าดินแดนและอาการช็อกเมื่อกลางเดือนกรกฎาคม รัตนโก,กสินทร์ศก112ได้กลายมาเป็นความเจ็บปวดรวดราวแห่งชาติก่อให้เกิดความรู้สึกต่อต้านภัยคุกคามจากต่างชาติรวมๆกันในหมู่คนไทยทั้งหมดนอกจากนี้มีหลายกรณีที่ความมืดบอดแบบชาตินิยมของชนชั้นนำทรงผลต่อการประเมินหลักฐานนักประวัติศาสตร์หลายรุ่นนับแต่ขจรสุขพาณิ์จนถึงลูกศิษย์ของเขาได้อาศัยแผนที่ระบทความของจอ์นเคอร์ซอ เป็นหลักฐานเพื่อย้อนกลับไปโต้แย้งการอ้างสิทธิ์ของฝรั่งเศสคารอนถึงกับยกย่องหลอดเคร์ซอนว่าเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับสยามฉะนั้นจึงเป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และเราคงคาดเดาได้ว่าเจมส์ฟิสบยแมคคาทีก็เป็นอีกคนหนึ่งที่คารอนนับว่าเป็นผู้ที่เชื่อถือได้อย่างยิ่ง อันที่จริงเคสซอนได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในบทความของเขาว่าเขาไม่ต้องการเห็นฝรั่งเศสขยายไปทางตะวันตกมากยิ่งขึ้นเพราะจะทําให้พม่าและมาลายาของอังกฤษตกอยู่ในภาวะอันตรายแต่เขาก็คัดค้านหัวชนฝาหากอังกฤษจะเข้าไปเกี่ยวข้องในข้อพิพาทระหว่างฝรั่งเศสก,กับสยามไม่มีตรงไหนสักแห่งเดียวที่เขาสนับสนุนการอ้างสิทธิ์ของสยามจอห์นเนธานิเอลเคซอน นักล่านาะนิคมผู้มีชื่อเสียงโด่งดังซึ่งต่อมาได้เป็นอุปราชประจำอินเดียแต่เขาไม่รู้อะไรมากนะเกี่ยวกับสยามก็เป็นได้ดังที่เอ็ดว่าไซด์บรรยายเกี่ยวกับเคอร์ซอนไว้ว่าหลอดเคอร์ซอนพูดภาษาจกักรวรรดิเสมอและในลักษณะที่โอ้อวดยิ่งกว่าโคเมอร์ เขาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสักปรภอังกฤษกับโลกตะวันออกในแง่ของการครอบครองเป็นเจ้าของในแง่ของพื้นที่ภูมิศาสตร์ขนาดใหญ่ที่ตกเป็นของเจ้าอาณานิคมผู้เก่งกาจสำหรับเขาจัก,กรวรรดิไม่ใช่เป้าของความทะเยอทะยานทว่าก่อนอื่นและที่สำคัญที่สุดก็คือมันเป็นข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์การเมืองและสังคมวิทยา ดูเหมือนว่าความเจ็บปวดของชาติถูกตอกย้ำต่อมาโดยนักประวัติศาสตร์นั่นเองถึงขนาดที่ทำให้พวกเขาปฏิเสธฝรั่งเศสในอดีตอย่างมืดบอด บรรทัดฐานง่ายๆที่พวกเขาใช้บอกว่าใครน่าเชื่อถือหรือไม่อยู่ตรงที่ว่าใครเข้าข้างฝ่ายไหนในแง่นี้แม้ว่าเหตุการณ์ที่สยามต้องผิดหวงังที่ไว้ใจพันธมิตรอังกฤษมากไปจะล่วงเลยมามากกว่าหนึ่งศตวรรษแล้วแต่ดูเหมือนนักประวัติศาสตร์ยังคงเล่นเกมเดิมโดวยวิธีการเดิมคือหวังจะใช้อำนาจของเจ้านาะนิคมอังกฤษเพื่อต่อสู้กับฝรั่งเศส กล่าวโดยสรุปคืองานประวัติศาสตร์ทั่วไปที่ว่าด้วยการสูญเสียดินแดนและการปกครองแบบเทสาพิบาลสามารถดำรงอยู่ได้ก็ต่อเมื่อความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐแบบลำดับชั้นก่อนสมัยใหม่และอาณาจักรที่ไม่มีพรมแดนถูกละเลยหรือกดทับไว้เท่านั้นแล้วอ่านเหตุการณ์ทั้งหมดด้วยมโนภาพสมัยใหม่ของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรัฐสมัยใหม่ที่ไม่มีเส้นเขตแดนชัดเจนมีอำนาจอธิปไตยอันสมบูรณ์เป็นของรัฐหนึ่งหนึ่งแต่เพียงผู้เดียว ความเจ็บปวดก็ชัดเจนเป็นรูปธรรมถึงกับนิยามได้ด้วยสัญ,ญลักษณ์ของมโนภาพใหม่เช่นดินแดนที่สูญเสียไปยุทธศาสตร์ทั้งหมดนี้ได้จัดระเบียบให้กับความทรงจำถึงช่วขณะหัวเลี้ยวหัวต่อในชีวประวัติของสยามเพื่อให้เกิดผลที่ปรารถนาพ้นพ่วงที่สำคัญที่สุดก็คือช่วงขณะดังกล่าวเกือบจะเหมือนประวัติศาสตร์การต่อต้านลัทธิอนาธิคมหรือประวัติศาสตร์ชาตินิยมของประเทศเพื่อนบ้าน สยามรอดพ้นมาได้อย่างสง่างามและการปฏิรูปที่ประสบความสำเร็จยกให้เป็นผลของความปรีชาสามารถและความฉลาดของกษัตริย์และเจ้านายผู้ปกครองทั้งหลายพวกเขาได้กลายเป็นผู้กูชาติประวัติศาสตร์ชนิดนี้สามารถที่จะเปลี่ยนกลอยแตกหักให้เป็นความต่อเนื่องและความสำเร็จอันนาภาพภูมิใจของกษัตริย์อันเป็นครงเรื่องที่เราคุ้นเคยเป็นอย่างดีในสำนึกทางประวัติศาสตร์ของไทย อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเนื้อหาน่าสนใจแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปบาย